กาะกระแสสื่อวันนี้เริ่มต้นด้วยสำนักข่าวหัวเขียวโดยแม่ลูกจันจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขียนถึงย้อนไป60ปีแม่ลูกจันบอกว่าชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปถึงแม้ประเทศไทยต้องเดินถอยหลังมา3ปีวิกฤตความแตกแยกขัดแย้งแบ่งขั้วแบ่งฝ่ายแบ่งสีไม่มีใครยอมใครไม่มีใครฟังใครได้ฉุดลากประเทศไทยให้อ่อนแอลงทุกวันถ้ายังปล่อยให้ความเกลียดชังฝังลึกเข้ากระดูกดำอีกไม่นานประเทศไทยของเราทุกคนก็จะล่มสลายวินาศสันตโลเหมือนที่คุณหมอประเวศวสีเตือนแล้วเตือนอีกว่าจะเกิดมิกสัญญีกลียุคครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยน่าเสียดายที่นายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งสังคมตั้งความหวังว่าจะเป็นผู้นำในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ยังไม่ได้แสดงบทบาทที่จะสร้างความสมานฉันท์อย่างจริงจังทั้งที่นโยบายสร้างความสมานฉันท์เป็นนโยบายเร่งด่วนลำดับแรกของรัฐบาลหรือนายกอภิสิทธิ์จะใช้นโยบายแบ่งแยกแล้วปกครองหรือยังคิดไม่ออกว่าวิธีการสร้างสมานฉันท์จะทำอย่างไรหรือรัฐบาลเผลอเข้าไปร่วมเป็นฝ่ายขัดแย้งซะเองหรือปัญหาอย่างอื่นมารุมมาตุ้มจนอภิสิทธิ์ไม่มีเวลาตั้งตัวเพราะแม้แต่ในรัฐบาลเองก็ยังหาความสมานฉันท์ไม่ค่อยเจอแม่ลูกจันบอกว่าอยากกระชุ่นนายกอภิสิทธิ์แสดงความจริงใจในการเป็นผู้นำสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทยเหมือนอย่างที่นายกคนนี้ได้ประกาศไว้ในการประชุมร่วม2สภาอย่างไรก็ตามการจะเป็นผู้นำในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างแรกที่สุดคือต้องดึงกลุ่มคนที่อยู่ตรงกลางไม่ได้ฝักใฝ่กลุ่มใดให้ไปเป็นแนวร่วมในการสร้างความปรองดองกับรัฐบาลการจะดึงกลุ่มประชาชนที่อยู่ตรงกลางให้มาร่วมสร้างความสมานฉันท์กับรัฐบาลต้องเริ่มด้วยการที่รัฐบาลต้องพิสูจน์ความเป็นกลางของตัวเองเพราะถ้าทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศเชื่อว่ารัฐบาลเป็นกลางก็เท่ากับเป็นการสร้างความสมานฉันท์สำเร็จไปแล้ว 50% ส่วนการที่รัฐบาลจัดโครงการกระตุ้นให้สังคมไทยรู้รักสามัคคีแม่ลูกจันทร์ขอฟันธงว่าไม่สามารถสร้างความสมานฉันท์ได้อย่างที่คุยโครงการฉันรักประเทศไทยเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการสุดท้ายก็กลายเป็นไฟไม่ฟางล่าสุดรัฐบาลจัดโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งโดยการให้ผู้ว่าทุกจังหวัดนำประชาชนร้องเพลงชาติถ่ายทอดสดออกทีวีจังหวัดละ1วันโดยนายกอภิสิทธิ์ได้นำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการร้องเพลงชาติเป็นการเปิดโครงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นการลอกเลียนนโยบายรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามยุคเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยที่กำหนดให้คนไทยต้องร้องเพลงชาติทุกวันแม่ลูกจันทร์เห็นว่าการสั่งข้าราชการและประชาชนให้เขาแถวร้องเพลงชาติทุก6โมงเย็นโดยไม่เกิดจากความสมัครใจไม่มีทางจะยั่งยืนเพราะข้าราชการเลิกงาน5โมงเย็นต้องถูกบังคับให้รออีก1ชั่วโมงเพื่อร้องเพลงชาติตอน6โมงเย็นก็จะเกิดปัญหาแน่นอนข้อสำคัญการเชิญชวนประชาชนร่วมร้องเพลงชาติในเวลา6โมงเย็นมันก็แปลกๆชอบกลเพราะตามประเพณีที่ยึดปฏิบัติกันมาช้านานการตั้งแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติจะจัดในเวลา8โมงเช้าตรงซึ่งเป็นเวลาเชิญธงไตรรงค์ขึ้นสู่ยอดเสาพร้อมกันการที่รัฐบาลสั่งข้าราชการทุกจังหวัดทั่วประเทศตั้งแถวร้องเพลงชาติตอน6โมงเย็นช่วงชักธงชาติลงจากปลายยอดเสาไม่รู้คิดได้ยังไงแม่ลูกจันทร์เชื่อว่าโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งสุดท้ายก็จะเป็นไฟไม่ฟางตามฟองไม่ได้สร้างความสมานฉันท์ไม่ได้แก้ปัญหาแตกแยกในสังคมอย่างที่โฆษณาถ้าคิดได้แค่นี้ควรกินวิตามินบีบำรุงสมอง2เม็ดเช้าเย็นส่วนคอลัมน์โต๊ะข่าวประชาทัศน์จากหนังสือพิมพ์ประชาทัศน์เขียนถึงอภิสิทธิ์สีเหลืองอ่อนแอนอรชรแต่หน้างี้ดำเป็นทานเหมือนคนอมทุกข์อมโรคใกล้หมดอายุขัยเข้ามาเต็มกลืนความสดชื่นเรื่อนพิรมทางหัวใจดูจะไม่มีเอาเสียเลยรับเป็นพรีเซนเตอร์ต้นเสียงคอรัสร้องเพลงชาติไทยเสียงกระหึ่มให้โครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งแต่ไม่ยักปลุกปลอบเรียกเร้าขวัญและกำลังใจไทยทั้งชาติให้มาผนวกบวกเป็นเนื้อเดียวกันได้และฉับพลันทันทีที่นายกเด็กดื้ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะเหินฟ้าลาประเทศไทยไปประชุมองค์การสหประชาชาติ UN ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสำนักโพลสวนดุสิตก็ทิ้งหมัดฮุกเข้ากระโดงคางมาร์กผู้รากมากดีอย่างไม่เกรงใจการร้องเพลงชาติไทยไม่เชื่อว่าจะสร้างความสามัคคีกันได้ตบกะโหลกบ้อง2รูหูให้รัฐบาลเสียศูนย์กันไปเลยทีเดียวเชียวจริงอยู่การสื่อวิญญาณเป็นนักร้องรุ่นเก๋าสันติรุ่นเพของนายกอภิสิทธิ์ต้องการปลุกเลือดรักชาติให้คนไทยไปเป็นหน่อเนื้อเดียวกันนั้นเป็นสิ่งที่ปรารถนาของคนทั้งแผ่นดินแต่นายกอภิสิทธิ์กลับเอาแก่นกระพี้ส่วนที่น้อยที่สุดหยิบมาต่ำและโขกเพื่อให้คนไทยมาล้อมหล่อเป็นเบ้าเดียวกันหากนายกอภิสิทธิ์คิดและไตร่ตรองด้วยยีนทางมันสมองไปคล้อยตามทุกเรื่องที่ในเตี้ยสาธิตวงหนองเตยรมต.ประจำสำนักนายกเป่าพรวดกรอกหูเสียอย่างแล้วท่านคงจะไม่ออกลูกเวอร์เสลอทำให้ไขหน้าไขตากันเยี่ยงนี้หรอกนอกจากคนไม่เชื่อว่าร้องเพลงชาติไทยแล้วจะสร้างความมหัศจรรย์ใจ
ให้คนไทยกลับมาสามัคคีกันได้แล้วทนเสียงนุ่มยังไปจูนปุ่มเดือดแตกทะลักให้กับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปัตย์ที่มีนายวีระสูงความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันจนอารวาสคลั่งรักชาติอย่างผิดด้วยการเปิดยุทธการตะลุมบอลฟ้อนเงี้ยวลำดับยิงหนังสติ๊กใส่ชาวบ้านภูมิสลอนที่ออกมาคัดค้านกับพฤติการผ่าเหล่าผักกอที่จะทำให้คนไทยกับคนเขมรเขม็นหน้าเป็นศัตรูกันเพียงเพราะความขี้เถ้อในสมองความคิดของคนเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามการทวงคืนพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทเขาพระวิหารที่นายวีระสมความคิดเป็นโต๊ะโผหัวโจกใหญ่ได้แสดงให้เห็นธาตุแท้นายกอภิสิทธิ์เป็นผู้นำที่ง่อยเปลี่ยเสียขาเป็นอย่างมากเพราะท่านยอมอ่อนข้อหมอบราบคาบแก้วต่อกลุ่มพันธมิตรไม่เหลือความทรนงองอาจแม้แต่ปลายนิ้วก้อยให้เห็นเป็นซากเลยทั้งที่พื้นที่ผาหมออีแดงเป็นพื้นที่ต้องห้ามมีการออกพระราชกำหนดฉุกเฉินมาบังคับใช้ไม่ให้ใครผ่านและฝ่าฝืนได้เป็นอันขาดแต่แล้วนายกอภิสิทธิ์ก็กลืนเอนไซม์น้ำลายเหม็นๆสะโครกลงกระเพาะตัวเองอย่างไม่เหนียมเจียมเสียด้วยมีประกาศสิทธิ์ออกมากลับลำใหม่ให้นายวีระสมความคิดและกลุ่มพันธมิตรขึ้นไปอ่านคำแถลงการบนผาหมออีแดงได้ไม่แยแสต่อเรื่องการชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านที่กลุ่มพันธมิตรของนายวีระได้ก่อวีระเวทเอาไว้มั่งเลยหรือว่าพอมีการส่งซิกกันมาว่าภารกิจนี้เป็นหน้าที่ของกลุ่มพันธมิตรหรือเสื้อเหลืองทางท่านนายกอภิสิทธิ์ก็หงอไม่กล้าต่อล้อต่อเถียงกันเสียแล้วแล้วก็เป็นอย่างไรเล่าเมื่อเต้าหยินพลตรีจำลองศรีเมืองพี่ใหญ่แห่งกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตัดหางปล่อยวัดไม่พยักเพยเยิดเล่นด้วยกับวิธีนอกบทที่นายวีระกระทำลงไปในครั้งนี้มาดูกันว่าพลตรีจำลองศรีเมืองผู้เป็นของเบ่งแห่งกองทัพสีเหลืองเป็นมันสมองให้กับกลุ่มพันธมิตรตลอดมาในช่วงที่เปิดยุทธศาสตร์อารยะขัดขืนทำไมถึงได้ลอยแพไม่แลสายตาช่วยนายวีระสมความคิดคนที่เคยร่วมขบวนการป่วนประชาธิปไตยกันมาท่านคงจะพิจารณาและเห็นว่านายวีระสมความคิดทำการนี้เป็นการสร้างอีโก้ให้ตัวเองเป็นฮีโร่ในสายตามิตรสหายคนเสื้อเหลืองก้าวตามสเต็ปเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตัวเท่านั้นเองแต่กับชาวกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษที่มีรอยตะเข็บยาวพืชติดกับเขมรต้องทำมาค้าขายกันทุกเมื่อเชื่อวันเขาจะอยู่อย่างไรเมื่อสองประเทศมีคนก่อชนวนสงครามเพื่อสร้างจุดขายแบรนด์เนมกันขึ้นมาเพียงเท่านั้นขนาดคนสายพันธุ์เดียวกันสีเหลืองอ๋อยเหลืองอีอย่างมหาจำลอง5ขันยังสำรวมไม่ออกอาการร่วมกับนายวีระสมความคิดให้เปลืองสมองเลยแต่ทำไมนายกอภิสิทธิ์ถึงไปเพ้อฝันเปิดทางให้กลุ่มนี้ชุดของนายวีระคิดไปอ่านแถลงการบนผาหมออีแดงได้เล่าคนไทยทุกคนต่างสิ้นเปลืองจ่ายภาษีให้แก่รัฐบาลควรให้ความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและต้องไม่เลือกสีใดๆแต่สิ่งที่นายกอภิสิทธิ์ทำลงไปท่านเลือกสีเหลืองเอาไว้เพราะในใจท่านมีสีนี้มาตั้งนานแล้วเรื่องสุดท้ายคอลัมน์เหล็กในจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดเขียนว่าน่าสังเวชก่อนที่พันธมิตรจะได้ขึ้นไปท้าทายกับประเทศกัมพูชาบนหน้าผาหมออีแดงเขาพระวิหารการกรีดทางของพวกเขาต้องแลกมาด้วยเลือดของคนไทยด้วยกันเองภาพแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกคนไทย2ฝ่ายคือบ๊อบพันธมิตรกับชาวบ้านภูมิสลอนเจ้าของพื้นที่ยกกำลังเข้าห้ำหั่นกันดูดุร้ายเกลียดชังกันราวกับเป็นอริราชศัตรูถามว่ามีคนไทยที่เห็นภาพแบบนี้รู้สึกสบายใจแล้วหรือมันชวนสลดหดหู่อเนจอนาถชวนสังเวชหน้าอายขายหน้าไม่รู้จะสรรหาคำใดมาเปรียบได้คุณจะไปขับไล่เขมรแต่คุณกระทืบคนไทยรายทางไปด้วยภาพลักษณ์ความแตกแยกร้าวฉานในหมู่คนไทยยิ่งตอกย้ำให้ชาวโลกได้เห็นคนเขมรเองเห็นข่าวนี้คงขำกลิ้งกันทั้งประเทศดูพวกคนไทยมันจะมาไล่พวกเราด้วยการตะลุมบอลกันเองแน่นอนมุมมองแบบพันธมิตรก็ต้องด่าว่าชาวบ้านในพื้นที่ไร้สมองไม่มองการไกลแบบพวกตัวตามเคยแต่การที่ชาวบ้านคว้าอาวุธเข้าต่อต้านม็อบพันธมิตรที่มีคนเหนือกว่านี่แหละตอกย้ำให้เราทราบถึงสภาพแท้จริงชายแดนไทยเขมรเหมือนที่พอจะรู้กันอยู่ว่าคนสองประเทศแถวนั้นเขาคบหาใกล้ชิดกันไม่มีปัญหากินแหนงแคลงใจกันแม้แต่ทหารไทยกับทหารเขมรในยามปกติก็เป็นเพื่อนกันทั้งนั้นปัญหาเขตแดนเป็นเรื่องระดับนโยบายต้องไปผลักดันในระดับนโยบายโน่นไม่ใช่จะมาวาดลีลานักรบบ้าบอเก่งแต่รบกันเองอย่างนี้ซึ่งว่าไปแล้วรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็มีท่าทีเรื่องเขาพระวิหารเป็นตรงข้ามกับรัฐบาลทักษิณอยู่แล้วไม่ยอมรับเอกราชของกัมพูชาที่เขาพระวิหารและพยายามจะเจรจาอยู่ตลอดไม่ได้แสดงให้เห็นว่าจะอ่อนข้อใดๆให้กับคุณเซนกุศโลบายในการจะนำม็อบไปชุมนุมบนเขาพระวิหารดูแล้วก็ไม่แคล้วฝ่ายแกนนำหรือเสนาธิการของม็อบจะใช้ความรักชาติของคนเป็นเครื่องมือเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับม็อบล้วนแต่คอขาดบาดตายอาจโดนทหารเขมรโจมตีซึ่งหน้าถึงบาดเจ็บล้มตาย
าจโดนทหารเขมรกวาดต้อนจับตัวไปหรืออาจทะเลาะทะล่าเดินเหยียบกับระเบิดขาขาดซึ่งผลที่ตามมาไม่แคล้วเป็นความสัมพันธ์อันตึงเครียดระหว่างไทยเขมรกองทัพก็จะถูกตราหน้าด้วยหาว่าไร้ความสามารถในการคุ้มครองพลเมืองไทยอันนี้อาจจะเป็นวัตถุประสงค์หลักของการเคลื่อนม็อบรอบนี้ปัญหาเขาพระวิหารคงไม่สามารถยุติได้ด้วยสงครามคนไทยที่ไม่กระหายเลือดก็ไม่ต้องการสงคราม